Hi students, welcome to Crystal Theater. วันนี้นะคะมาสรุปแกมมาที่ชอบออกข้อสอบ ONET ม .6 กันต่อเลยหัวข้อที่3แล้วนะคะคือเรื่อง adverb นั่นเองนะคะ adverb ตามที่สัญญาเนาะก็คือมันเป็นเรื่องที่ต่อจาก adjective ในครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะมันต่อกันเพราะว่า adverb มันก็เป็นญาติกับ adjective นั่นแหละนะคะเพราะว่ามันขึ้นชื่อได้ add เหมือนกันไม่ใช่นะคะโอเคส่วนหนึ่งไม่ใช่ได้แหละขึ้นชื่อ add เหมือนกันอันนั้น adjective แต่อันนี้ adverb เนาะ adverb เนี่ยมันมักจะเกิดจากการเอา adjective นั่นแหละค่ะที่เราเรียนกันในบทที่แล้วเนี่ยมาเติม ly ต่อท้ายค่ะแล้วคำนั้นก็จะกลายเป็น adverb ทันทีพอมันกลายเป็น adverb แล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าอย่างค่ะอย่างจุดๆนะอย่างอะไรก็ว่าไปนะคะเช่นเอา adjective มาคำหนึ่งสิ slow มากันช้าเนาะ The turtle is slow เต่าช้าเต่ามีลักษณะช้าอย่างเงี้ยเนาะเราก็ทำให้มันเป็น adverb ในการเติมอะไรคะเปลี่ยน adjective ให้เป็น adverb ในการเติม ly เข้าไปแบบนี้เนาะก็เป็น slowly ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างช้าช้านั่นเองโอเคเข้าใจยังเนาะเนี่ยเกิดจากการ adjective มาเติมนี่ต่อท้ายมันก็จะแปลว่าอย่างช้าๆอันนี้ก็จะเป็น adverb แล้วหรืออะไรอีก careful เนาะ careful ระมัดระวังเนาะลงท้ายด้วย full เป็น adjective เนาะหาทำให้เป็น adverb เราก็เติมอะไรเข้าไปคะเติม ly เข้าไปแค่นั้นเองเนาะเติม ly เข้าไปก็เป็น carefully แบบนี้ก็จะแปลว่าอย่างระมัดระวังนี่เนาะจากระมัดระวัง adjectiveกลายเป็น adverb ก็แปลว่าอย่างระมัดระวังหรือ beautiful คำนี้เป็น adjective ที่ทุกคนรู้จักตั้งแต่อนุบาลอยู่แล้ว beautiful ทำให้เป็น adverb ก็กลายเป็น beautifully นั่นเองนะคะก็แปลว่าอะไรอย่างสวยงามอย่างไพเราะก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้กับเสียงดนตรีเสียงร้องเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะปกติ beautiful adjective จะขยายคำนามเนาะมีลักษณะสวยแต่พอเป็น adverb แล้วเนี่ยมันจะแปลว่าอย่างสวยงามก็ได้หรือแปลว่าอย่างไพเราะก็ได้นะคะโอเคส่วนใหญ่เนาะมันก็เป็นการเติม ly เข้าไปให้กลายเป็น adverb นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคำที่เติม ly แล้วเป็น adverb นะคะมีข้อยกเว้นอยู่ทั้งหมด4คำค่ะที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ly นะแต่เป็น adverb ได้แก่คำว่า good ก่อนเลยค่ะปกติ good เป็น adjective ใช่ปะแปลว่าดีใช่ไหมคะ adjective แต่เวลาทำเป็น adverb เนี่ยเราไม่เติม ly เข้าไปเป็นแบบ goodly อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเปลี่ยนรูปเป็น well ค่ะนี่รู้สึกคุ้นๆบางอย่างเหมือนเคยเรียนที่โรงเรียนมาอยู่บ้างเนาะเรื่องนี้นะคะ well อันนี้เป็น adverb ของ good เนาะแปลว่าอย่างดีนะคะไม่ต้องบอก goodly wellly นะคะไม่ต้องเติม ly ต่อท้ายอันนี้เป็นคำยกเว้นนะคะคำว่าดีนะเป็นคำยกเว้นเพราะงั้นเนี่ย goodly กับ wellly ไม่มีในโลกนะจ๊ะ goodly ไม่มีในโลกนะจ๊ะโอเคไม่เติม ly ให้ good นะเปลี่ยนรูปเป็น well นะคะเวลาเป็น adverb เนาะอันนี้ก็แปลว่าดีอันนี้ก็แปลว่าอย่างดีนั่นเองต่อไปค่ะก็คือคำว่า hard hard ปกติแปลว่าแข็งใช่ไหม this rock is hard ก็คือแบบก้อนหินก้อนนี้แข็งมากอะไรอย่างนี้เวลาเป็น adverb ก็ยังเป็น hard เหมือนเดิมค่ะยังเป็น hard เหมือนเดิมแต่เวลาแปลมันจะแปลว่าอย่างหนักแทนนะแต่มันก็ยังมีคำว่าอย่างอยู่เนาะอย่างหนักอันนี้ก็ไม่เติม ly เหมือนกันนะคะไม่มี hardly นะโอเค hard ก็ยังเป็น hard เหมือนเดิมนะคะ adjective เป็น hard adverb ก็ยังเป็น hard ไม่ต้อง hardly นะลูก hard adverb ตัวนี้ก็จะแปลว่าอย่างหนักนะคะแล้วต่อไปคำว่า fast ค่ะ fast ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละนะเวลาทำเป็น adverb ก็ยังเป็น fast เหมือนเดิมนะคะไม่เติม ly นะไม่มี fastly บนโลกใบนี้นะคะ no ไม่มีนะจ๊ะมีแต่ fast เฉยๆ fastly ไม่มีในโลกนะคะลูกแล้วก็ต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายก็คือคำว่า late ค่ะที่แปลว่าสายช้านั่นแหละ late ก็ยังเป็น late อยู่ดีเวลาเป็น adverb นะคะอย่างสายอย่างช้าเหมือนเดิมไม่ต้อง lately นะคะโอเค goodly กับ fastly ไม่มีในโลกนะคะจำไว้นะลูกอันนี้สำคัญมาก
ส่วนฮาร์ดลี่กับเลดลี่ถามว่ามีไหมมีนะคะสองตัวนี้มีแบบลงรูปแบบที่เติมลี่ต่อท้ายแต่ความหมายมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าฮาร์ดตัวนี้แปลว่าอย่างหนักเนาะเป็น adverb แต่ฮาร์ดลี่ก็มีเหมือนกันฮาร์ดลี่มีค่ะแต่ว่ามันจะแปลว่าไม่ค่อยนะคะหรือแปลว่าแทบจะไม่นั่นแหละเช่น I hardly go to see the movie ก็คือฉันไม่ค่อยไปดูหนังที่โรงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยทำอะไรนะคะ hardly ส่วน lately ก็มีนะ lately ก็มีแต่ว่าความหมายมันจะไม่ได้แปลว่าสายหรือช้านะคะ lately มันจะแปลว่าหมู่นี้เช่นแบบหมู่นี้เธอดูหุ่นดีขึ้นนะหุ่นแบบสมส่วนมีน้ำมีนวลขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมู่นี้นะประมาณนั้นนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ถามว่าสองตัวนี้คือ adverb ไหมก็เป็น adverb เนาะเพราะมันลงท้ายด้วย ly นะคะแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันนะคนละความหมายกันเลยคนละคำเลยนะคะโอเคอันนี้คือเรื่องของ adverb คร่าวๆนะคะเนี่ยลงท้ายด้วย ly แล้วแปลว่าอย่างทีนี้มาดูกฎการใช้ adverb กันบ้างกฎการใช้ adverb มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกเลย adverb ใช้ขยายอะไรคะชื่อมันบอกอยู่ adverb เพราะงั้นมันก็ขยายอะไรล่ะขยาย verb นั่นเองนะคะเขียนว่า v จุดแล้วกันเนาะย่อง่ายๆใช้ขยาย verb นะคะซึ่งเวลาที่ adverb ใช้ขยาย verb เนี่ยตำแหน่งมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะอยู่หน้าประโยคไปเลยก็ได้นะคะหรือมันจะอยู่แบบอยู่ท้ายประโยคไปเลยก็ได้อยู่หน้ากริยาก็ได้อยู่หลังกริยาก็ได้หรืออยู่ตรงกลางระหว่างกริยาช่วยกริยาหลักก็ได้นะคะถ้าขยายกริยามันสามารถอยู่ได้แบบค่อนข้างหลายที่เลยนะยกตัวอย่างเลยเนาะสักอันหนึ่งเช่น they run quicklyThey run quickly พวกเขาวิ่งอย่างรวดเร็วเนาะไอ้คำว่าอย่างรวดเร็วเนี่ย quickly มันต้องใช้ daily แล้วเนาะเป็น adverb ขยายอะไรคะอะไรอย่างรวดเร็วคะขยายวิ่งเนาะว่าวิ่งมีลักษณะวิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือ adverb ที่เอาไว้ใช้ขยาย verb นั่นเองนะคะวิ่งเป็นการกระทำเนาะวิ่งเป็น verb นะคะพวกเขาวิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างรวดเร็วมาขยายวิ่งเนาะว่าวิ่งมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะรวดเร็วนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็น adverb ที่ทำหน้าที่ขยาย verb แบบนี้นะคะสอง adverb ไม่ได้ใช้ขยาย verb ได้อย่างเดียวนะ adverb สามารถใช้ขยาย adjective ได้ด้วยค่ะขยายญาติมันอะนะใช้ขยาย adjective ได้ด้วยนะคะซึ่งเวลาใช้ขยาย adjective เนี่ยตำแหน่งมันจะอยู่ตรงหน้า adjective ที่ขยายนั่นแหละถ้าขยาย adjective มันก็จะอยู่หน้า adjective นั่นแหละนะคะเช่น she is very cute แล้วกัน she is very cute เธอน่ารักมากเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ย she แบบ she น่ารักมากคำว่าน่ารักตรงนี้ไปแขยอะไรคะอะไรน่ารักเธอใช่ไหมเธอน่ารักนะคะขยายเธอว่าเธอน่ารักเพราะฉะนั้น cute เป็นอะไรคะ cute เป็น adjective เนาะเพราะไปขยายเธอเธอเป็นคำนามขยายคำนามก็ต้องเป็น adjective เนาะcute น่ารักเป็น adjective นะคะทีนี้ very ที่แปลว่ามากตรงเนี้ยไปขยายอะไรล่ะอะไรมากคะอะไรมากน่ารักเนาะไปขยายน่ารักว่าแบบน่ารักมากนะคะขยายว่าน่ารักมากมากไปขยายคำว่าน่ารักแสดงว่าอะไรคะไปขยายจะคิดแสดงว่า very ตรงนี้ก็เป็น adverb นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น adverb ที่ทำหน้าที่ไปขยาย adjective นั่นเองนะคะว่าไม่ใช่น่ารักธรรมดานะเป็นมีแบบมีลักษณะที่น่ารักมากมากเลยไม่ใช่น่ารักธรรมดาน่ารักมากๆแบบนี้เนาะ adverb ที่ทำหน้าที่ไปขยาย adjective นะคะเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหน้า adjective ที่มันขยายในอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้เลยไปข้อ3ค่ะ adverb ไม่จบแค่นั้นนะคะอย่างที่3ใช้ขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้
นะคะขยายกันเองเนี่ยแหละนะใช้แค่ adverb ด้วยกันเองก็ได้ค่ะซึ่งตำแหน่งมันก็จะอยู่ตรงหน้า adverb ที่ขยายนั่นแหละเช่นเอาประโยคตัวอย่างแรกมาแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆเนาะ They run very quickly They run very quickly พวกเขาวิ่งอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะอย่างรวดเร็วอะไรอย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วไปขยายวิ่งนั่นเองเนาะแค่วิ่งวิ่งเป็น verb แสดงว่า quickly ก็เป็น adverb เนาะที่ไปขยาย verb นะเป็น adverb ที่ไปขยายกริยาว่าโอเควิ่งมีลักษณะรวดเร็วนะคะทีนี้คำว่ามากไปขยายอะไรคะอะไรมากมากไปขยายอย่างรวดเร็วเนาะว่าอย่างรวดเร็วไม่ใช่รวดเร็วธรรมดารวดเร็วมากๆเลยด้วยนะคะงั้นอันนี้ก็เป็น very ก็เป็น adverb ที่มาขยาย adverb ด้วยกันเองนั่นเองนะคะโอเคเข้าใจยังเนี่ย very เป็น adverb ที่มาขยาย adverb ด้วยกันเองเนาะเนี่ยมันก็จะอยู่หน้า adverb ที่มันขยายนั่นแหละเนี่ย very ก็เลยอยู่หน้า quickly แบบนี้โอเคจบนะคะเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้ that นะคะซึ่งปกติ that มันจะใช้เป็น adjective ใช่ไหมเป็นกำกับนามใช่ไหมคะ this that these those นี่นั่นพวกนี้พวกโน้นนะคะแต่ว่าถ้ามีการใช้ that ในลักษณะที่เป็น adverb เนี่ย that สามารถเป็น adverb ได้ด้วยนะบางครั้งนะคะถ้ามีการใช้ that นะคะขยายหน้า adjective นะมันจะมีความหมายว่าขนาดนั้นค่ะยังไงใช่ปะนึกภาพไม่ออกก็ต้องมีตัวอย่างค่ะเช่น am not that beautiful am not that beautiful ตึงประโยคนี้แปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่าฉันไม่ได้สวยทีนี้ that ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adverb เนาะมาขยายข้างหน้า adjective ตัวนี้ beautiful มันก็จะแปลว่าอะไรคะขนาดนั้นใช่ปะมันก็จะแปลว่าฉันไม่ได้สวยขนาดนั้นนั่นเองนะคะเอาไว้แบบถ่อมตัวอะไรอย่างนี้นี่ฉันไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกค่ะอะไรอย่างนี้ I'm not that beautiful นะคะโอเคเข้าใจยังประมาณนี้นะคะให้จำไว้เนาะทีเชอร์เกรซขอเพิ่มอีกบูลเลตหนึ่งนะคะทำเป็นรูปหัวใจไว้ตรงนี้เนาะปึ้ง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 โอเคขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ adverb นะคะสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคเลยแล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่าเครื่องหมายคอมม่าคือเครื่องหมายลูกน้ำอันนี้นะคะเพื่อขยายประโยคที่ตามมาด้านหลังได้ด้วย adverb นะคะเราสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคได้เลยแบบอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าประธานไปเลยปกติเนี่ยประโยคมันจะขึ้นต้นด้วยประธานกริยาใช่ปะแต่เราสามารถเอา adverb เนี่ยค่ะไปอยู่ข้างหน้าสุดข้างหน้าประธานกริยาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคอมม่าหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเครื่องหมายลูกน้ำอย่างเงี้ยเนาะเพื่อเอาไว้ใช้ขยายประโยคที่ตามมาด้านหลังได้ด้วยเนาะเช่นยังไงใช่ปะต้องมีตัวอย่างจะได้แบบนึกภาพออกได้ง่ายๆเนาะเช่น normally
อย่างปกติโดยปกติเนาะ adverb ลงท้ายได้รีเป็น adverb อยู่แล้วแหละแน่นอนค่ะนำ adverb ขึ้นมาขึ้นต้นประโยคเราก็ตามด้วยเครื่องหมายคอมมาเนาะก็คอมมาไป normally คอมมาเราก็ตามด้วยประโยคเลย Thai people take a shower twice a day Normally Thai people take a shower twice a day โดยปกติแล้วเนี่ยก็คืออย่างปกติโดยปกติแล้วคนไทยอาบน้ำ2 ครั้งต่อวันนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะ Normally โดยปกติเนี่ยมันขยายอะไรคะนำมาขึ้นต้นประโยคแบบนี้เพื่อนำมาขยายประโยคที่ตามมาด้านหลังทั้งหมดเลยเนาะว่าคนไทยเนี่ยอาบน้ำกัน2 ครั้งต่อวันเป็นปกติเนาะเป็นปกติเลยนะคะแบบนี้เนาะสามารถทำได้ซึ่งก็มีแต่ adverb เท่านั้นแหละที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะนำ adverb มาขึ้นต้นประโยคเลยนะแต่อย่าลืมตามด้วยคอมมาด้วยนะเพื่อจะได้ขยายประโยคที่ตามมาด้านหลังทั้งหมดนี้นะคะโอเคจบในเรื่องของ adverb นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองทำข้อสอบดูกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเพื่อมาดูกันว่าเฉลยเราได้กันถูกกี่ข้อนะเจอกันค่ะ